มาธิฟังธรรมวันนี้ก็เป็นวันอุโบสถซึ่งเป็นวันพระแปดค่ำซึ่งญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็มีโอกาสได้เข้าวัดมาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเป็นกิจที่เราเคยได้ทำกันมาทุกวันพระ8ค่ำ15ค่ำการที่เรามาวัดเราก็มารู้เรื่องของชีวิตจริงๆที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าใจเราเนี่ยใจเรานี่ต้องการบุญกุศลต้องการความสุขทางใจทุกคนเกิดมาเนี่ยปรารถนาที่จะเป็นคนดีจะเป็นคนดีของพ่อแม่พี่น้องจะเป็นคนดีของครอบครัวจะเป็นคนดีของชาติศาสนาแต่ความดีที่พวกเราได้รับเนี่ยมันก็ดีเพียงโลกโลกทุกคนก็ว่าดีทุกคนแต่มันดีแบบโลกโลกมันจะไม่ดีมันยังไม่ได้ดีแบบธรรมะคนที่จะได้ดีแบบธรรมะนั้นที่จะช่วยตัวเองได้ที่จะเอาตัวเองรอดได้ที่จะเอาตัวเองดับทุกข์พ้นทุกข์ได้ที่จะสมหวังได้คือดีในธรรมะดีในธรรมะนี่เราต้องประพฤติปฏิบัติธรรมต้องยกจิตตัวเองให้พ้นจากฐานะของคนชาวโลกคือยกจิตใจตัวเองให้พ้นจากความโกรธอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ปุ่งซ่านหรือว่าน้อยเนื้อต่ำใจหรือว่าท้อถอยต่อชีวิตที่เกิดมาแล้วไม่ได้รับความยุติธรรมคือเกิดมาแล้วไม่ได้รับความเที่ยงธรรมคือเกิดมาแล้วไม่ได้รับความสุขอย่างที่เราต้องการแต่ถ้าเรารู้ว่าเรามีธรรมะเราได้ปฏิบัติธรรมะยึดหลักทางพระรัตนตรัยทางเสื่อมเสียของเราจะมีน้อยเพราะคนเรามีศีลจะแล้วเนี่ยความเสื่อมเสียไม่มีคนที่จะเสื่อมเสียไปสู่ทางไม่ดีนั้นที่จะเป็นคนอหายนะหมดเนื้อประดาตัวหรือไม่มีญาติไม่มีมิตรที่จะคบหาสมาคมด้วยนั้นเป็นคนผิดหวังในชีวิตนั้นบุคคลพวกนั้นไม่มีธรรมะบุคคลนั้นไม่มีศีลเลยสักข้อเดียวการที่ตัวเองไม่มีศีลธรรมนั่นแหละจึงไม่มีใครสมาคมจึงไม่มีใครคบด้วยแล้วเราก็ร้อนใจในเมื่อทุกคนโน้นก็ว่าเราไม่ดีคนนี้ก็ว่าเราไม่ดีไอ้เราก็เลยไม่ดีตามปากเขาว่าแต่ถ้าเรามีศีลธรรมถือจะมีไม่หมดถึง5ข้อมีสัจจะข้อใดข้อหนึ่งซึ่งเป็นหลักทางใจเราเราก็ยังมีคนชมเราว่าดียังไม่มีทุกคนมองเราในแง่ไม่ดีแล้วเราก็ยังภูมิใจว่าตัวเองได้ทำความดีได้มีที่พึ่งทางใจชีวิตเราก็มีความสุขมีความสมหวังได้ถือใครจะว่าเราไม่ดีแต่เราก็รู้ว่าเราทำความดีคนเราที่พลาดหวังจากความสุขในมนุษย์ที่เกิดมาโดยมากไม่ได้คิดถึงศีลธรรมไม่ได้เอาศีลธรรมมาใส่ใจศีล5สักข้อเดียวก็ไม่มีนึกว่าศีลไม่สำคัญแต่ที่จริงสัจจะความจริงที่พุทธเจ้ากล่าวไว้นี้ใครเอามายึดถือแล้วมานับถือแล้วมาบูชาแล้วนะเป็นสัจจะอันประเสริฐหรือว่าเป็นมงคลอันประเสริฐเป็นสิ่งที่จะคุ้มครองเป็นสิ่งที่จะชำระแก้ไขชีวิตตัวเองให้รุ่งเรืองได้บุญเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าเราจะประมาณไม่ได้ที่ทำไปแล้วจะประมาณเหมือนกับเราประมาณเมล็ดสายในมหาสมุทรหรือเราจะประมาณว่าน้ำในมหาสมุทรมีมากน้อยแค่ไหนคือเราจะมาประมาณว่าฝนเนี่ยตกมาแล้วมีเมล็ด
มีเม็ดฝนเท่าไหร่ใครจะไปประมาณฝนบนอากาศได้ว่ามีเท่าไหร่มันเป็นไปไม่ได้มันเหลือวิสัยคนบุญที่ทำแล้วให้ความสุขบุญที่ทำแล้วเป็นพระอานิสงส์เป็นผลบุญก็ไม่ต่างอะไรกับน้ำในมหาสมุทรหรือเมล็ดทรายในมหาสมุทรหรือเมล็ดฝนที่หยดมาจากที่ตกลงมาความดีที่เราทำไว้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะประมาณว่ามากเท่าไหร่ฉะนั้นเราทำไว้เนี่ยมันอยู่ในใจของเราแต่หัวใจน้อยๆเนี่ยสามารถเก็บสิ่งทุกอย่างไว้ได้มากมายเก็บดีไว้ได้มากเก็บชั่วไว้ได้มากเก็บความโกรธไว้ได้มากเก็บความพยาบาทไว้ได้มากเก็บความรักความชังไว้ได้มากเก็บความแค้นไว้แต่ครั้งไหนข้างไหนก็เก็บไว้ได้หมดหัวใจคนเราเนี่ยเก็บของไว้ได้มากมายแต่ถ้าเราไม่ถ่ายถอนเอาความไม่ดีออกไปเนี่ยเราจะไม่มีความสบายใจเลยจะมีแต่ความเจ็บช้ำน้ำใจมีแต่ความรู้สึกว่ามันขัดเคืองอยู่เสมอไปรุ่มร้อนอยู่เสมอไปถ้าเราไม่ถอนอุปาทานถอนความเห็นผิดๆออกไปเราไม่ได้เข้ามาหาความสงบกายสงบใจไม่เนยมาหาหลักธรรมคำสอนฝึกตนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมฉะนั้นสมาธิที่เรามาวัดเนี่ยที่เรามาหัดพุทโธกันเนี่ยมาพุทลมเข้าโทลมออกเนี่ยเราต้องการจะมีสติสติเนี่ยกันบาปได้เป็นบุญได้เมื่อกันบาปได้มากๆบาปไม่เกิดขึ้นกับใจบุญก็งอกงามเกิดขึ้นในใจจิตมันก็ผ่องใสเบิกบานมันก็มองเห็นบุญเห็นบาปไปสวรรค์นิพพานได้โดยที่คนมีสติเริ่มต้นมีสมาธิเริ่มต้นมีปัญญามองเห็นธรรมะเราก็ไม่หลงเราก็ไม่หลงไปทำบาปเราก็ยินดีในการทำบุญเราจะนั่งกรรมฐานสักกี่ชั่วโมงมันก็นึกว่าเป็นบุญเราจะสวดมนต์สักกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็นึกว่าเป็นบุญเราจะมาวัดอยู่วัดสักกี่วันเราก็นึกว่าเราได้สร้างบุญกุศลของเราเพราะทำให้แก่ตัวเองไม่ได้ทำให้ใครสิ่งที่เราจะเอาไปได้นั้นนอกจากบุญแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราแม้แต่เสื้อผ้าที่เรานุ่งไว้ตายก็ไม่ใช่ของเราให้นุ่งราคาเป็นหมื่นเป็นแสนแม้จะเอาเพชรนิลจินดามาหุ้มห่อประดับตกแต่งใส่เท้าใส่มือให้เต็มไปด้วยแหวนเพชรคล้องคอไปด้วยเต็มไปด้วยทองคำที่เราจะหุ้มห่อสิ่งพวกนี้ไว้เท่าไหร่มันก็ไม่ยิ่งไม่ใช่ของเรามากเท่านั้นเก็บไว้มากก็ยิ่งเป็นทุกข์มากยิ่งไม่ใช่ของเรามากการที่เราไม่มีอะไรเราเสียสละได้นั่นเราจะรู้สึกว่าก็เราไม่ต้องมีอะไรอยู่แล้วมันก็สบายใจอยู่ฉะนั้นเรามีธรรมะเนี่ยมันหุ้มห่อหัวใจเราธรรมะหุ้มห่อหัวใจเราธรรมะให้เราตื่นขึ้นจากการไม่ต้องไปทำบาปคิดบาปไม่ต้องไปหลงมัวเมาอยู่กับบาปอย่างเดียวเมื่อจิตใจของเราทำดีได้มันก็มองเห็นทางเป็นสุขสงบเรามาวัดเราก็ต้องฝึกใจของเราควบคุมใจของเราให้มีสติสัมปชัญญะให้มากขึ้นถ้าเรามาวัดแล้วเรายังไม่มีสติสัมปชัญญะไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักภาวนาให้ใจสงบเราก็ไม่ได้อะไรเราก็ได้แต่สิ่งที่มันไม่ใช่เป็นสาระฉะนั้นเรามาสร้างบุญกุศลเนี่ยมาสร้างให้จิตใจเขาได้มองเห็นให้มองเห็นรู้ว่ามันเป็นบุญที่ตัวเราที่ใจเราเราจะไปเชื่อจะไปฟังคนอื่นว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไม่เท่ากับเรามาพิสูจน์เองเห็นเองมาปฏิบัติด้วยตัวเองเพื่อนก็บอกว่าสมาธิเมื่อทำแล้วเกิดความสุขสงบยิ่งกว่าเรามีเงินทองยิ่งกว่าเราได้ไปเที่ยวรอบโลกอีกสมาธิทำให้ใจของเราไม่เล่าร้อนทำให้ใจของเราเย็นแต่พอเรามาทำแล้วเราก็เห็นว่ามันเย็นใจจริงๆเมื่อก่อนเลยเราเป็นคนหงุดหงิดจู้จี้ขี้บน
มีแต่เรื่องร้อนใจอยู่เสมอไปอีตอนที่เรายังมาวัดไม่ได้นี่รู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนเจ้าอารมณ์เจ้าทิฏฐิมานะยิ่งเป็นพ่อคนแม่คนนี่ก็ยอมใครไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์คนก็ยิ่งมีตัวตนมากขึ้นแต่พอเรามาวัดแล้วเรามากินข้าวมาหัดสำรวมมาเดินสำรวมมาทำใจเราก็จะรู้จักปลงใจว่าอะไรๆมันก็ไม่มีเป็นแก่นสารที่เราจะยึดว่าเป็นของเรามองอะไรๆมันก็เป็นธาตุดินน้ำไปลมไปหมดคนเรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายจริงๆแต่เราไม่หลงแต่เรามาหลงไม่ได้พิจารณากันเองพอเรามารู้อย่างนี้เราก็สบายใจมองโลกในแง่ดีมองธรรมในแง่ดีที่เราจะเอาธรรมะใจเนี่ยเป็นของธรรมได้ยากก็จริงแต่ถ้าทำได้แล้วมันดีวิเศษความโกรธเนี่ยระงับได้ยากก็จริงแต่ถ้าระงับได้สักครั้งหนึ่งมันก็วิเศษเหมือนกันความห่วงใยเนี่ยมันเป็นทุกข์กังวลจริงๆแต่ถ้าเรางับได้สักครั้งก็วิเศษเหมือนกันทำให้เราสบายใจเหมือนกันตัดใจได้เขามาด่าเราทุกวันเราไม่สบายใจแต่ถ้าเราสบายใจสักวันมันก็วิเศษเหมือนกันเขามานินทาให้ร้ายเราทำใจไม่ได้แต่ถ้าวันไหนเราทำใจวางเฉยได้ไม่ยินดียินร้ายกับที่เขานินทาให้ร้ายเรามันก็วิเศษเหมือนกันแต่ถ้าเราทำไม่ได้ล่ะเรื่องนั้นก็ทุกข์เข้ามาเรื่องนี้ก็ทุกข์เข้ามามีแต่เรื่องไม่สบายใจตลอดวันตลอดคืนมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยมีแต่จิตใจที่เป็นทุกข์กังวลแต่ถ้าทำได้เป็นไงเราก็ดีสิเราก็เห็นสิเราก็เป็นบุญของเราแล้วโอ้เราทำใจได้อยู่วัดกลับไปบ้านเราก็ทำใจได้เมื่อก่อนอยู่วัดทำใจได้พอกลับไปบ้านก็วุ่นวายเหมือนเดิมโกรธเหมือนเดิมโลภเหมือนเดิมจู่จี้ขี้บ่นเหมือนเดิมเข้ากับลูกกับหลานกับครอบครัวไม่ได้เหมือนเดิมแต่ว่าอานิสงส์ของการทำสมาธิเนี่ยการพิจารณาตัวเองมีความผิดบกพร่องเนี่ยมันทำให้ยอมรับความจริงกลับไปบ้านมันก็เอาธรรมะไปใช้มันก็เป็นจริงได้เนาะอานิสงส์ที่เรามาทำบุญกุศลเนี่ยดับทุกข์ได้ในชาตินี้เรามีเงินมีทองเราก็ยังช่วยอะไรตัวเองไม่ได้เราก็ยังช่วยคนอื่นสบายใจไม่ได้แต่เรามีธรรมะเป็นเครื่องข่มใจมีสติเป็นเครื่องหักห้ามใจชนะใจได้แหมเหมือนชนะใจคนทั้งโลกเลยอันนี้ความดีที่เราปรารถนากันที่เราเกิดมาต้องการปรารถนาความดีในตัวเราเราก็ต้องทำใจเราให้ดีเราจะไปให้คนโน้นชมว่าเราดีคนนี้เราชมว่าหรือแต่เรามีความโกรธทั้งวันเรามีความวุ่นวายทั้งวันเราจะให้คนโน้นชมเราว่าดีคนนี้ชมเราดีแล้วเราจะได้ดีจริงๆตามที่เขาชมหรือแต่นั้นเรียกว่ากรรมฐานเนี่ยทำไปแล้วมันทำให้จิตของเราเนี่ยเกิดปัญญาเกิดสมาธิเห็นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดับทุกข์ทางใจได้จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็สบายใจบุญเราทำเห็นที่ใจเราได้แล้วนั่นแหละเราจึงจะครองบุญนั้นไว้ได้แต่ถ้าเราทำไม่เห็นแล้วเราจะไปเอาบุญที่ไหนมาครองใจถ้าเรานึกจนเรื่องจริงๆถึงความแก่ความตายมันก็กลัวหรือว่าเราเนี่ยถ้าเราจะลองตายวันนี้เราก็ไม่อยากจะตายแต่ถ้าตายจริงๆเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปและตายแล้วเราก็ยังไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเลยแต่ถ้าเรารู้เรามองเห็นว่าเราเนี่ยตายแล้วจะไปเป็นเทวดาเนี่ยทุกคนก็ไม่กลัวตายตายแล้วเราจะไปสวรรค์เนี่ยทุกคนก็ไม่กลัวตายตายแล้วจะไปนิพพานทุกคนก็ไม่กลัวตายไอ้ที่กลัวเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะไปดีหรือไปร้ายที่คนกลัวเจ็บกลัวตายทุกวันเนี่ยมันกลัวไม่รู้ว่าจะไปไหนมันมองไม่เห็นทางตายเนี่ยแต่คนที่เขาไม่กลัวมีนะที่เขาทำบุญไปมากๆเขาไม่กลัวตายเขาไม่กลัวเจ็บเขาไม่กลัวแก่เขาไม่กลัวเพราะอะไรเพราะเขามีบุญเพราะเขาทำของเขาไว้เยอะมากมาย
ศีลเขาก็มีศีลเขาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจเขารู้ว่าศีลเนี่ยถ้าตายแล้วไม่ตกนรกยังไงก็เอาศีลไปก็ไม่ตกนรกยิ่งเขามีภาวนามีพุทโธไว้เป็นสติเนี่ยเขาก็รู้ว่าพุทโธนี่ก็นำพาชีวิตเขาไปสู่สุคติได้เขาก็เลยไม่ค่อยกลัวตายแต่ทุกคนนี่เกิดมาแล้วกลัวตายทางนั้นกลัวตายเพราะไม่มีทางไปกลัวเจ็บกลัวตายกลัวกันมากถึงเรื่องนี้แต่ก็หนีไม่พ้นก็จริงแต่ก็กลัวกันเพราะที่เขากลัวกันนั่นไม่ใช่อะไรหรอกเขาไม่มีธรรมะเขาไม่เคยนั่งสมาธิเขาไม่เคยมีศีล5เขาไม่เคยมีศีล8เขาไม่เคยมีสมาธิเขาไม่เคยทำบุญกุศลให้เกิดขึ้นในใจของเขาใจเขาจึงมืดใจเขาจึงบอดเมื่อใจของเขาไม่มีทางไปเขาก็กลัววุ่นวายอยู่นี่เองฉะนั้นคนที่มาวัดเนี่ยก็จะต้องพยายามพิจารณาแล้วก็จะได้เลิกความกลัวจิตใจก็จะได้รื่นเริงบันเทิงใจยอมรับความจริงทุกอย่างทุกใดที่จะเกิดขึ้นมาในชีวิตเราก็ถือว่าเป็นการศึกษาและปฏิบัติเป็นถือว่ากฎของกรรมของธรรมชาติที่มันจะต้องมีกับทุกคนทุกรูปทุกนามไม่มีอะไรที่จะตรงไปตามที่เราต้องการเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการมันไม่ตรงหรอกแต่มันตรงไปตามธรรมชาติมันตรงไปตามกฎของกรรมมันตรงไปตามธรรมะมันตรงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันตรงแต่มันไม่ตรงใจเราสมมติเราลงทุนไปทำอย่างเงี้ยหวังว่าจะได้กำไรแต่มันขาดทุนมันตรงนะแต่มันไม่ตรงใจเรามันตรงไปตามกรรมกรรมมันเป็นอย่างนั้นธรรมะมันเป็นอย่างนั้นเรามีลูกเราหวังว่าจะให้ลูกของเราดีเนี่ยลูกมันเกิดไม่ดีเนี่ยมันไม่ตรงใจเราแต่มันตรงตามกรรมตามธรรมชาติมันเป็นความจริงแต่เราไม่ยอมรับเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันตรงทั้งนั้นเลยนะแต่เรามองในเดียวเรามองแหมมันไม่ตรงที่เราตั้งการเลยนะสามีเราทำไมอย่างนี้ลูกเราทำไมอย่างนี้ภรรยาเราทำไมอย่างนี้เพื่อนฝูงเราทำการงานเราทำไมอย่างนี้จิตใจคนเรานี่ไม่ซื่อตรงต่อกันเลยนะถ้าเราพิจารณาตามธรรมะตรงทุกอย่างเลยจริงแล้วไอ้คนนี้ทำไมจึงขี้เล่าถูกต้องมันมีอดีตไม่ดีคนนี้ขี้ยาอดีตไม่ดีคนนี้ขี้รักขี้ขโมยคนนี้เป็นคนขี้โกงใช่ตรงแน่นอนแต่มันไม่ตรงที่เราต้องการมันตรงตามกรรมตรงตามธรรมชาติตรงตามชีวิตของผู้นั้นเขาจะหนีไม่พ้นเหมือนกับโจรองคุลิมานเนี่ยพอเกิดขึ้นมาแล้วพอเกิดขึ้นมาแล้วพวกมีดพวกเครื่องอาวุธในพระราชขังดังเก้งกังเก้งกังกระทานเลื่อนลั่นหมดมีแสงพุ่ยพุ่งออกจากคลังอาวุธเป็นที่อัศจรรย์น่ากลัวสยิวคนพองสยองก้าวสำหรับคนที่เห็นว่าอาวุธมันเกิดมีอิทธิพลขึ้นมาไปหาโหนทำนายโหนทำนายบอกเด็กที่เกิดวันนี้เด็กคนนี้เกิดวันนี้คือเป็นเด็กที่มีบาปมากกว่านั้นที่จะต้องเป็นโจรฆ่าคนนับเป็นร้อยเป็นพันจะต้องเกิดมาฆ่าคนนับเป็นร้อยเป็นพันพ่อแม่นี่ตกใจเลยโหเราจะมีลูกเป็นโจรเหรอเนี่ยถ้าลูกเราเป็นโจรนี่ก็แย่สิขอให้พระเจ้าไปดินทรงประทานเอาลูกตัวเองเนี่ยไปทำลายชีวิตเสียจะได้ไม่เป็นโจรพระเจ้าไปดินบอกเด็กๆมันยังไม่เป็นโจรจะมาฆ่ามันยังไงเพียงถ้าโหนทำนายว่าจะเป็นโจรเราจะเชื่อได้เลยต่อไปเลี้ยงให้มันโตใหญ่เลยถ้ามันโจรจริงเราก็จับมันฆ่าสิจะมาฆ่าเด็กไม่มีความผิดไม่ได้พระเจ้าไปดินมีเหตุผลแต่พ่อแม่เนี่ยความรักบ้านเมืองความรักความดีคิดฆ่าลูกตัวเองเลยทั้งที่ลูกออกมาจากในท้องก็น่ารักเป็นลูกคนหัวปีแล้วผู้ชายคนเดียวเนี่ยซึ่งปรารถนาเหลือเกินอยากจะได้ลูกผู้ชายพระเจ้าแผ่นดินมาขอเลี้ยงเองเป็นขอเป็นลูกฉันเองชื่อว่าหิงสกะผู้แปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนใคร
ชื่อไม่เบียดเบียนใครพอเกิดขึ้นมาก็ฉลาดเรียนอะไรก็จบหมดน่ารักเป็นเด็กอ่อนหวานรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่มีสกุลเป็นผู้ดีพ่อเป็นลูกปุโรหิตเป็นลูกถึงจอมพลในพลเป็นลูกอาจารย์ใหญ่แล้วก็แถมมาเป็นลูกบุญธรรมเจ้าแผ่นดินก็ถูกอบรมล่อหลอมอย่างดีที่สุดพอโตรุ่นหนุ่มก็ส่งไปเรียนศิลปศาสตร์พอไปเจอคนไม่ดีเจออาจารย์ไม่ดีสอนไม่ดีเขาก็ต้องฆ่าคนจริงๆฆ่าคนเป็นพันๆคนเจนใครๆก็สู้ไม่ไหวคนคนเดียวสู้ได้คนเป็นร้อยๆเป็นพันเพราะอำนาจจิตของเขามีวิ่งไปตรงไหนจะฆ่าใครคนเป็นพันคนก็แตกตื่นวิ่งหนีหมดเอาตัวรอดหมดทั้งที่น่าจะตั้งใจสู้คนคนเดียวก็สู้ไม่ได้เนี่ยอำนาจกรรมของเขาแรงมากแต่พอดูสิมันตรงได้ตามกรรมของพระโจรองคุลีมานเขาสร้างกรรมของเขามาแต่อดีตเขาเคยเป็นมนุษย์ชาติก่อนเนี่ยเขาชอบทำบาปชอบกินเนื้อมนุษย์ชอบเป็นในพรานล่าสัตว์แต่พอมาเจอคนดีแล้วเขากลับใจหมดอย่างชาติที่เป็นพระเวสสันดรพุทธเจ้าเป็นเวสสันดรโจรองคุลีมานก็ไปเป็นพรานเจตบุตรเป็นนักล่าสัตว์แต่รู้ว่าโจรองค์ดูพระเวสสันดรมาอยู่ในป่านี้เจตบุตรเกิดความรักพระเวสสันดรเป็นต้นทางเลยคอยคุ้มกันเลยไม่ให้ใครไปเข้าไปเบียดเบียนถือธนูหน้าไม้มาคอยเป็นเวรเป็นยามไม่ให้ใครเข้าไปเบียดเบียนพระเวสสันดรตาตุชกเข้าไปจะเอาธนูยิงทิ้งเลยตาตุชกต้องเอาไอ้กลักกระบอกพริกมาหลอกผ่านเจตบุตรวันนี้ศาลราชศาลทรงมาจากเมืองเราเป็นทูตเหมือนกันเจตบุตรไม่รู้เรื่องอะไรเนาะผ่านป่าเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรก็กราบปูผ้ากราบเลยโหราชศาลศักดิ์สิทธิ์แทบกราบไอ้กลักพริกกลักพริกโกหกของชูชกที่จะไปขอกันหาชาลีแต่เจอคนดีแล้วเขาเอาดีพรานเจตบุตรเจอคนดีแล้วเขาศรัทธาความดีทั้งที่เขาเป็นพรานล่าเนื้อแต่เขาก็จิตใจเขาก็ไฟทางดีอย่างที่เป็นโพธิสัตว์นั่นก็เหมือนกันกินเนื้อมนุษย์จนติดใจยอมทิ้งราชบัลลังก์พอไปเจอราชกุมารมาปราบได้สอนให้มีศีลธรรมเขาก็กลับใจจงกุลีมานก็เหมือนกันพอเจอพุทธเจ้ายอมเคารพพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติธรรมไม่คิดโกรธใครไม่คิดพยาบาทใครอีกต่อไปก็เรียกต้นกรงปลายขดต้นขดปลายกรงเนี่ยคนเราเนี่ยที่จริงทุกอย่างมันตรงไปหมดเนี่ยแต่เรามันฝืนเองเรื่องกรรมที่มันแสดงออกมาที่เราให้เห็นทุกวันเนี่ยมันจริงทั้งนั้นเลยคนนี้ทำไมเกิดมาเป็นอย่างนี้คนนี้ทำไมเกิดมาเป็นอย่างนี้อะไรๆทำไมไม่สมใจสักอย่างเดียวเราอยากให้เป็นดังใจเราทุกคนแต่ไม่เห็นอะไรตรงใจเราสักอย่างเดียวมันถูกต้องไปตามกรรมของเขาเขาสร้างบุญของเขามาอย่างนั้นเขาสร้างบาปของเขามาอย่างนั้นแต่พุทธเจ้าว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปแต่ถ้าสำนึกบาปได้ก็จะเป็นเหมือนองคุลีมานซึ่งเจอคนดีแล้วเข้าสู่ความดีทันทีถ้าเจอคนชั่วเป็นมิตรเขาจริงเขาเก่งเขาทำบาปได้ทันทีแต่ถ้าพบคนดีแล้วเขาจะไม่คบคนชั่วเลยองคุลีมานพอพบคนดีแล้วเขาไม่คบคนชั่วเลยเขาคบพุทธเจ้าเลยเขาสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันต์หมดกรรมหมดเวรเลยหมดเวรหมดกรรมเลยไม่ต้องมาเกิดอีกไม่ต้องมาเป็นโจรฆ่าคนอีกรับพ้นกรรมที่จะฆ่าคนไว้เป็นหมื่นๆเป็นพันคนก็หมดเวรกรรมเนี่ยตรงที่กรรมตัวเองทำไว้เคยทำมาตอนต้นไม่ดีตอนปลายดีตอนต้นทำบาปกินเหล้าเมายาพอเจอศาสนาแล้วทิ้งเลยเลิกเลยเนี่ยคนไทยเราเป็นลักษณะนี้เยอะนะพวกผู้ชายผู้หญิงเนี่ย
คนไทยที่อาตมาได้สืบดูสังเกตดูพวกผู้ชายทุกคนเป็นหนุ่มๆแน่นๆกินเหล้าเมายาสำเร็จเทเมาพออายุเขา50 60เข้าวัดเป็นคนดีเลยเลิกกินเหล้าเมายาเลิกเป็นทายกทายิกาปฏิบัติธรรมะออกบทออกเรียนเป็นอย่างนั้นหมดนะต้นจะคดยังไงแต่ปลายคนไทยก็กลงปลายคนไทยนี่เป็นคนกลงแต่ถ้าคนไหนต้นดีแต่ปลายคดนี่แย่เลยพ่อแม่อบรมมาดีพอมาโตแก่แล้วไม่เข้าวัดเลยรังเกียจศาสนาศีลธรรมไม่ยอมทำบุญเลยนี่ก็น่าเสียดายกลายเป็นคนมีโมหะโลภห่วงลูกห่วงหลานไปไม่ได้ไม่มีเวลาไปไม่ได้ไม่มีเวลาลูกฉันหลานฉันจะทิ้งไปได้ไงผลที่สุดต้นกลงปลายคดซะแล้วเอาอะไรไม่ได้จิตมันกังวลโดยไม่มีเวลาที่จะเข้าหาศีลธรรมสู้องคุลิมานไม่ได้ฉะนั้นเรียกว่าเรามาวัดนี่เราต้องการมาทำจิตใจของพวกเราให้ได้ฝึกฝนอบรมเรื่องศีลสมาธิเช่นพุทโธเนี่ยเอาไว้เตือนใจเราเอาไว้ควบคุมจิตของเราเพราะเราเนี่ยไม่มีโอกาสจะควบคุมตัวเองได้เท่าไหร่เลยวันหนึ่งวันหนึ่งเราก็ปล่อยใจของเราเลื่อนลอยไปจนหมดคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้เข้ามาสารพัดที่มันจะคิดเนี่ยมันก็ตามความคิดของตัวเองเรื่อยเปื่อยไปแต่ไม่มีจุดจบสักวันเดียวแต่พอมาวัดเนี่ยมันรู้จักสงบได้รู้จักหักห้ามใจได้มันรู้จักจุดจบได้ก็จะทำให้เราสบายขึ้นมาวัดก็จะสบายใจขึ้นกลับไปบ้านเราก็ตัดใจได้โอ้เรานึกถึงพระเราก็ละอายใจไม่อยากจะไปบ่นไปด่าไปว่าใครแล้วโกรธเคยมีก็ไม่พยายามไม่โกรธมันมีความโกรธแต่พยายามไม่โกรธมันมีทุกข์แต่พยายามรู้จักทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเราพยายามเอาธรรมะเข้าไปข่มใจพยายามเอาสติเข้ามาควบคุมมันก็ดีไปเองคนเคยโกรธสติโกรธทุกวันแต่คนเคยเลิกโกรธสติกำลังก็เลิกได้พอทำใจดีได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีมาตามใจหมดแต่เราต้องฝึกของเราหัดนั่งภาวนาให้มากๆขึ้นเดินภาวนานั่งภาวนานอนภาวนากินคิดนึกก็พุทโธของเราไปดูลมดูจิตของเราไว้พอดูลมดูจิตมากๆขึ้นจิตมันก็ดีถูกฝึกดีมันก็คิดดีนึกดีมันก็ปล่อยวางเองจิตใจมันก็ผ่องใสเบิกบานไปตามธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเขาเกิดขึ้นไปตามธรรมของเขาตามกรรมของเขาแต่เราก็ต้องสร้างกรรมดีของเราขึ้นมาแทนสิ่งพวกนั้นมันก็จะเป็นการฝืนทวนกระแสสิ่งพวกนี้ทำให้เราไปสู่จุดมุ่งหมายความสงบได้เข้าใจไหมโยมเข้าใจไม่อยู่นอกใจถ้าเข้าใจก็ต้องเอาไปได้นะโยมนะไอ้ที่เอาไปไม่ได้แต่แดงไม่เข้าใจกลับไปบ้านยังโกรธเหมือนเดิมแต่แดงไม่เข้าใจกลับไปบ้านยังขี้บ่นเหมือนเดิมแสดงก็ไม่เข้าใจนะฟังธรรมะไม่เข้าใจถ้าเข้าใจต้องเอาไปทำได้ทำให้ใจดีได้ทำให้ใจเย็นได้มันโกรธก็ไม่ไปพูดสินะโยมนะเอาวิชาพุทธเจ้าเวลามันโกรธมันเดือดอยู่ในใจก็ปิดปากหม้อเสียอย่าไปเปิดมันเปิดมันทะลึ่งพรวดเลยเหมือนไอ้หม้อน้ำเนาะไอ้หม้อน้ำมันเดือดนะเนาะโอ้มันเดือดเราก็ต้องปล่อยให้มันเย็นก่อนให้เปิดให้มันเดือดข้างในถ้าเปิดแล้วพรวดพุ่งรถหน้าเลยนะไอ้หม้อน้ำรถยนต์นะเวลามันเดือดเนี่ยก็ห้ามเปิดเปิดแล้วใส่หน้าลวกมาเลยต้องปล่อยให้เครื่องมันเบาๆก่อนพอมันเบาๆแล้วก็เปิดเย็นเวลาโกรธเราจะเปิดปาก
แต่เปิดปากพูดแล้วผังเลยบ้านเมืองที่พังก็ทุกวันเนี่ยพังเพราะโกรธเปิดปากพูดต้องหัดอาตมาเคยไปหัดอยู่ตั้ง3ปีหัดไม่พูดเนี่ยมันมีอะไรก็ดูที่ใจอย่างเดียวอดทนเอามันจึงได้สบายได้คือไอ้ปากเนี่ยมันสำคัญพอโกรธวูดลืมตัวเลยแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยโอ้ไอ้เราต้องไประงับไอ้จิตบ้าบออันนี้ออกให้ได้มันก็คนดีๆจริงๆมันก็พูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าใครเป็นงี้น่ากลัวนะเวลาโมโหมันวืดวืดเป็นไงพะโยมหน้ามืดเลยแต่วืดวืดมันไม่มันลืมตัวเองแล้วก็ออกไปทันทีเลยก็เรียกเห็นแล้วก็ออกไปทันทีเลยก็เรียกเห็นช้างตัวเท่าหมูเลยล่ะขายขวางหน้ากูไม่กลัวทั้งนั้นเลยตัวใหญ่ใหญ่เล็กอ่ะไอ้ที่ผมเนี่ยไม่กลัวกันเพราะเงี้ยอย่างนึงไอ้ผู้หญิงเนี่ยมันสู้ผู้ชายไม่ได้แต่ทำไมกลัวผู้ชายไอ้แรงโมโหมันเลยให้กลัวผู้ชายไม่ได้พอสู้กันไปก็เจ็บตัวทุกทีโดนจอกโดนเข่าทุกทีสู้กันไปแต่มันลืมตัวมันโกรธเห็นช้างตัวเท่าหมูเวลาโกรธแล้วมันเท่ากันผู้ชายก็โกรธเท่ากับผู้หญิงผู้หญิงก็โกรธเท่ากันมันก็เลยตัวเท่ากันก็ไม่กลัวกันมีอะไรใกล้มือใกล้เท้ามันก็เอาละทะเลาะกันแล้วเดี๋ยวก็ดีกันก็เหมือนเด็กๆกันเนี่ยทะเลาะด่ากันตอนเช้าเย็นก็ดีกันด่ากันตอนเย็นพรุ่งนี้ก็ดีกันก็เพราะความโกรธเนี่ยระงับใจไม่ได้ไม่ได้ฝึกไม่ได้เข้าวัดไม่มีพุทโธและมีอย่างนี้จะเอาความสุขที่ไหนมาได้ก็ไม่ได้ความสุขเกิดมาโกรธแท้ๆเลยนี่ก็ไปแต่งงานเอามาทะเลาะกันทะเลาะแล้วก็ไม่มีกรรมการทะเลาะกันทุกวันที่จริงมันมาจากใครมาจากจิตตัวเองนั่นแหละที่ไม่มีความสงบที่ไม่มีธรรมะอย่าไปโทษคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีมันดีของเขามันถูกกรรมของเขาไอ้ที่ก็เป็นงานกรรมเขาจำแนกมาอย่างนั้นนิสัยเขาจึงเป็นอย่างนั้นสันดานก็ยังเป็นอย่างนั้นเราจึงนึกว่าแหมคนนี้มันไม่ดีเลยนะถ้าเรารู้งี้เราไม่คบกับมันเลยเนี่ยแต่ความจริงเขาดีของเขาตามกรรมถ้าเขารู้ใจของเขาเขาแก้ได้การจะแก้ปัญหาคือแก้ใจตัวเองแต่ถ้าใครแก้ใจตัวเองไม่ได้ก็แก้ไขไม่ได้ยิ่งแก่เท่าไหร่มันยิ่งหงุดหงิดเท่านั้นกิเลสมาแก่ตามตัวกิเลสมาแก่ตามตัวไม่ใช่กิเลสแก่แล้วกิเลสมันจะหมดแรงเนาะกิเลสมันยิ่งแรงใหญ่เลยล่ะทำไม่ได้มันยิ่งอยากจะด่าใหญ่เลยเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้มันยิ่งออกใหญ่เลยใจนี่มันถูกขังไว้อิทธิพลมันร้ายแรงแก่มากก็ซึ่งบอกว่ามันเกิดมากอารมณ์พวกนี้ห่วงก็มากเมื่อก่อนเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่เคยห่วงใครเลยห่วงแต่คนรักคนเดียวห่วงว่ามันจะไปทางไหนจะไปรักกับใครไม่รักกูหรือเปล่าแต่พอแต่งปุ๊บก็ไปมันห่วงมากกว่านั้นอีกห่วงลูกห่วงหลานห่วงไปหมดห่วงจนแกะไม่หลุดเลยคนนี้ตัดไม่ลงเลยใครจะพูดไงก็มึงไม่เคยแต่งงานมึงไม่รู้หรอกมึงไม่เคยมีรักมึงไม่ทุกข์หรอกไม่เคยมีห่วงไม่ทุกข์หรอกไอ้ลูกๆมึงก็ไม่รู้จักแม่หรอกไม่รู้จักแม่จากพ่อหรอกมึงเป็นมั่งมึงเกียรู้สึกอีคันนี้แบกไม่ปล่อยเลยโยมใครจะมาช่วยแบกก็ไม่ยอมจะแบกคนเดียวทุกข์ที่มีอยู่ประจําขันทุกคนไม่เคยเห็นเลยใครว่าใครไม่ทุกข์โยมเทศทีมาเทศทีทุกข์มากกว่าเราอีกเพราะเขามีภาระมากกว่าเราเพราะเขามีห่วงภาระมากกว่าเราเขามีขาดทุนมากกว่าเรากำไรมากกว่าเราเขาอยากให้ได้กำไรแต่เขากลัวขาดทุนไอ้เรานี่ไม่มีกำไรไม่มีขาดทุนมันก็สบายกำไรน้อยขาดทุนน้อยก็หมดเรื่องกันฉะนั้นอย่าได้นึกเลยนะว่าใครที่มีหัวใจนะไม่เป็นทุก
ถ้าเราขาดธรรมะซะอย่างเดียวทุกคนเดือดร้อนทุกคนถ้าทำใจไม่ได้สงบไม่ได้เนี่ยปล่อยวางไม่ได้ดิ้นกันไปยันตายเลยเนี่ยฉะนั้นเรียกว่ามาวัดเราจะได้สบายใจเราจะได้มีค่าของชีวิตของเราไม่ยอมไม่ยอมรับไม่ยอมขัดขานใครขัดขานบ้างไม่ยอมไม่ขัดขานใช่ไหมจะได้ก็มีเหมือนกันหมดใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องอาศัยพึ่งบารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าไว้เป็นสรณะของเราอาศัยศีลธรรมที่เราเจตนางดเว้นเอาไว้ปฏิบัติให้ใจเราสบายเราจะได้เย็นลงทะเลาะกับตัวเองนะดีกว่าไปทะเลาะคนอื่นคนเราโดยมากไม่ค่อยได้มองเห็นตัวเองหรอกตัวเองมันมองยากใจตัวเองก็มองยากกิเลสตัวเองก็มองยากมองคนอื่นนั้นมองง่ายคนไหนมองตัวเองได้คนนั้นก็ฉลาดเท่านั้นเองคนไหนสามารถติเตียนตนเองด่าว่ากล่าวตัวเองตักเตือนตัวเองได้เหมือนกันด่าลูกด่าหลานได้คนนั้นก็ฉลาดไปนานแล้วเราด่าคนอื่นได้ว่าคนอื่นได้แต่ด่าตัวเองไม่ได้สักทีเพราะไม่มีทิฏฐิเพราะเราไปมองไม่เห็นทิฏฐิตัวเองเหมือนกับเราบ่นเขาได้วันยังค่ำเนี่ยที่จริงเราก็มีทิฏฐิวันยังค่ำเนี่ยแต่ก็เราไม่เคยติตัวเองเลยแต่เราไปบ่นคนอื่นหมดวันยังค่ำไอ้คนอื่นมันยังบกพร่องอยู่เอาใจไปห่วงคนอื่นเสียเราก็เลยเป็นคนบ่นถ้าเรารู้ธรรมะเราจะทำใจได้เยอะเลยเราจะเป็นตัวของตัวเองได้เยอะก็นั่นน่ะสิเราก็ไม่โมโหมันสิมันทำให้โมโหมันเราก็ไม่โมโหตามมันก็จะทำไงแล้วก็ลูกมันเป็นอย่างนั้นมันถูกต้องของลูกแม่ไม่ถูกต้องใจของแม่แล้วก็ต้องเรื่องของลูกมันก็ต้องหาธรรมะให้มันดิมันจะนั่งหลับไปลำบากเนาะใช่มีคนเดียวยังดีบางคนก็มีมากกันอีกนี่มีแค่ลูกถ้ามีถึงสามียุ่งกันอีกเออบางคนเขาบอกว่าขอให้ลูกไม่ดีไม่เป็นไรขอให้สามีดีเถอะบางคนเขาทุกข์เรื่องสามีเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยทุกข์เพราะสามีคนเดียวบางทีก็เสียทั้งสามีทั้งลูกเลยเนี่ยวันนั้นไปที่พุทธมณฑลเขาบอกว่าเอ้าใครจะลงชื่อสมัครเป็นสมาชิกต่อต้านอบายมุขมั่งโยมคนนั้นมาถึงหลวงพ่อฉันทำบุญด้วยน้ำตาล่อมาเลยบอกบ้านฉันไม่มีคนดีเลยพ่อมันลูกมันหมดเลยอบายมุขฉันอยู่คนเดียวเนี่ยทนนะว่างั้นบอกไม่มีอะไรก็ฟังรายการหลวงพ่อเนี่ยตัดใจเนี่ยบอกถ้าไม่ได้รายการหลวงพ่อเนี่ยบ้าตายแล้วทำบุญทันทีมี20บาททำบุญส่วนหนึ่ง10บาทอีกส่วนหนึ่ง10บาทต่อท่านอบายมุขด้วยหมดปัญญาคนในบ้านมันกินเหล้ากันเล่นกันยังหมดทางบ้านละคิดดูสิโยมอยู่ตัวคนเดียวทำไงอ่ะสามีมันก็ไม่เอาไหนลูกก็ไม่เอาไหนสามคนขี้เหล้าเมายาเต็มบ้านหมดพาไปไหนมันก็ไม่ไปไม่ไปมันจะอยู่บ้านมันนั่นแหละไม่เชื่อทางนั้นเนอะเราก็นึกว่ากรรมของเราก็แล้วกันเราทำกันไว้ใช้หนี้ให้มันหมดไปเราก็เนี่ยต้องมาวัดนั่งสมาธิตัดใจให้ได้มันเป็นกรรมของมันเราจะไปทุกข์แทนมันไม่ได้ใช่
ก็ต้องปล่อยวางโยมใจดีใจดีใจเฉยโบราณก็บอกแล้วใครทำอะไรช่างเขาใครทำอะไรก็ช่างเขามีข้าวหุงกินอดนอนนานตายถือแบบนั้นนะใครทำอะไรช่างเขามีข้าวเราก็หุงกินไปไม่สนใจใครอดนอนนานตายมันก็ทุกข์กันทุกคนเนี่ยมันปัญหามีทุกคนแต่ใครจะพูดไม่พูดตรงนั้นเนี่ยนะแต่มันทนความยากไม่ไหวเจอก็อยากเอาใหม่อีกพอทำไปแล้วเป็นทุกข์อีกแล้วทุกข์เพราะความอยากก็ต้องปลงใจโยมนึกเรามาใส่ท้องกันเกิดเลี้ยงเอาบุญมันมีคนเดียวคนอื่นก็มีลูกทั้งหลายคนเดือดร้อนกับเราอีกอย่างที่ว่าเนี่ยเขาน้ำตาตกทุกวันเลย เอาไว้เป็นเครื่องปฏิบัติสักคนหนึ่งเราจะได้มีกรรมฐานแต่ว่าลูกไม่ดีมันเป็นยังไงนะเราไม่รู้เลยเออเราเจอแล้วแหมคนอื่นเขามีแต่ลูกดีๆเขาไม่มีธรรมะอย่างเราถ้าดีทั้งหมดเราไม่เห็นเป็นจริงเลยพระท่านเทศเนี่ยว่ารักเป็นทุกข์กูเห็นทุกข์เลยไม่เชื่อธรรมะเลยคนที่เชื่อธรรมะใช่ทุกข์เพราะลูกทุกข์เพราะสามีทุกข์เพราะมีครอบครัวธรรมะต้องหาทางดับทุกข์ให้ได้ก็ธรรมะท่านกล่าวว่าจริงไงทำไมแล้วมันทำบุญหมดมันมาทำบุญช่างมันเถอะอันนี้มันดีแล้วอันนี้มันโตแล้วไม่เป็นไรช่างมันมันมาว่าทำมันไม่ได้ไปเล่นไพ่กินเหล้าช่างมันเถอะมันใช้ไปทางดีช่างมันอย่างนี้อย่าไปห่วงมันไปทางดีถ้าลูกอย่างนี้ไม่น่าเสียใจแล้วลูกอย่างนั้นก็ทุกหน่อยลูกมาวัดช่างมันเถอะมาสร้างบารมีครับมันก็ไม่มาเบียดเบียนแม่แล้วนี่มันเบียดเบียนแม่สิใช่นี่ไม่เบียดเบียนใครเบียดเบียนเงินเดือนตัวเองอันนี้เบียดเบียนแม่นี่เรามันรถสิบล้อแล้วพ่วงข้างหลังอีกทุกตลอดไอ้พวกลูกๆรถเปล่ามันวิ่งรถเปล่ามันเร็วกว่าเรามันก็ทุกข์อะไรไอ้พวกเรามันรถก็ทุกข์หนัก10ล้อไม่พอเล่นพ่วงอีกนะกลัวจะไม่พอคนเราที่เกิดมามีทุกข์ทุกข์นั้นไม่ใช่ทุกข์เพราะใครทำให้เราหรอกทุกข์เพราะใจมันไม่สงบทุกข์เพราะใจเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความเครียดทุกข์เพราะความคิดมากทุกข์เพราะไม่ถูกใจทุกข์เพราะไม่สมใจทุกข์เพราะคนโน้นคนนี้ทำให้เราไม่ถูกใจที่เราต้องการอยากได้ความถูกใจนั่นเองเราจึงเกิดความทุกข์แต่ถ้าเราไม่ปรารถนาความถูกต้องไม่ปรารถนาความสุขใจไม่ปรารถนาความถูกใจอะไรก็ได้เกิดขึ้นก็ถือว่ามันเกิดแล้วก็แล้วไปไม่มีอะไรจะให้ได้ดังใจเราใจเราห้ามไม่ได้ใจเราบังคับไม่ได้ใจเราให้เหมือนใจอยู่เป็นปกติไม่ได้ใจเรามันต้องมีคิดมีนึกมีดีใจมีเสียใจเขาก็เหมือนเราเขาก็มีใจใจเสียใจฉะนั้นเมื่อใจเราเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ทำใจให้เป็นธรรมดาอย่าไปปรารถนาอะไรไปเป็นทุกข์อยากได้อะไรไม่สมใจก็เป็นทุกข์ใครว่าเราไม่ดีเราก็เป็นทุกข์ใจเมื่อเราตัดใจของเราได้แล้วอยู่กับธรรมะอยู่กับความเป็นกลางได้แล้วเนี่ย
มันก็เกิดความอบอุ่นอบอุ่นใจรู้ตัวว่าเรานั้นไม่มีอะไรจะดีเท่ากับความสงบไม่มีอะไรจะดีเท่ากับเราห้ามใจของเราได้สงบใจของเราได้เพราะไม่มีใครทำให้เราสมหวังได้นอกจากตัวเราเราเท่านั้นที่จะทำให้เราสมหวังเป็นบุญกุศลทำจิตใจของเราให้ฟองใสเบิกบานคนอื่นทำให้เราไม่ได้ไม่เหมือนอย่างข้าวน้ำคนโน้นคนนี้ยังยกมาให้เรากินได้แต่เขายกมาให้เรากินก็จริงแต่ตัวเราก็ต้องกินเราไม่กินเราก็ไม่อิ่มจิตใจเราก็เหมือนกันเนี่ยแม้จะมีคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนแนะแนวทางให้เรารู้จักวิธีปฏิบัติใจวิธีดับความร้อนใจการมีวิธีแต่เราที่เราไม่เดินตามเราไม่ปฏิบัติตามเราก็ไม่ได้วิธีปฏิบัติก็ยังร้อนใจอยู่นั่นเองยังขาดสติอยู่นั่นเองยังไม่สงบอยู่นั่นเองฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราก็ต้องทำให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราเพียรทำพยายามทำให้ใจเราว่างบ้างทำให้ใจเราสว่างบ้างทำให้ใจเราสงบบ้างทำให้เราละวางเป็นบ้างทำให้การละตัวตนได้บ้างการติดการยึดตัวตนเนี่ยมันเป็นทุกข์จริงๆถ้าเราไปยึดอะไรไปสักสิ่งรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องผูกพันเป็นเรื่องทำให้เราหนักอกหนักใจแต่ถ้าเราปล่อยวางได้อะไรทั้งอย่างเนี่ยรู้สึกว่ามันสบายเบาโล่งโปร่งเหมือนคนเป็นหนี้เนี่ยถ้าใช้หนี้ไม่หมดมันเป็นทุกข์เหลือเกินมันนี่มันยังอยู่ในหัวอกอยู่พอเราใช้นี่หมดแล้วโอ้สบายใจเหลือเกินหมดนี่แล้วไม่มีใครตามทวงแล้วก็โล่งใจเป็นเช่นเดียวกันเหมือนคนมีเงินอยู่ในธนาคารมีดอกออกอยู่ทุกวันมีคนเขาก็ยืมเขาเราไปใช้เขาให้ดอกเราหรือเราฝากเราได้ดอกรู้สึกมันดีใจที่เรามีทรัพย์ที่มันได้ดอกออกผลมันต่างกับคนที่มีหนี้แล้วเป็นทุกข์ใจฉะนั้นทำบุญก็เหมือนคนได้กำไรดอกออกผลอยู่เรื่อยทานก็เป็นดอกผลศีลก็เป็นดอกผลสมาธิก็เป็นดอกผลคนไม่ให้ทานก็เหมือนคนเป็นหนี้กินบุญเก่าไม่ดอกออกดอกออกดอกออกผลกินต้นเก่ากินทุนเก่ากินดอกเก่าการไม่ให้ทานก็กลายเป็นคนมีหนี้เก่าไม่รักษาศีลก็ยิ่งเป็นหนี้มากขึ้นไม่ทำสมาธิก็เหมือนคนไม่มีทุนอะไรเลยถ้าเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าคนเป็นหนี้เขาขาดทุนอยู่เรื่อยเขายอมทุกข์ใจเสมอในเมื่อเขามาตามทวงไม่ภูมิใจไม่พอใจกับชีวิตที่เราได้มาดังนั้นการทำความดีในวันนี้ก็คือการทำให้เราเพิ่มพูนบารมีเห็นว่าเราได้กำไรที่พุทธเจ้าท่านบอกคนรวยจะสงบใจได้คนจนจะสงบใจไม่ได้คนที่มีทรัพย์แต่สงบใจไม่ได้ก็เหมือนคนจนคือมีความอยากไม่รู้จักเพียงพอเพราะอย่างอื่นทำให้สงบใจไม่ได้นอกจากทานศีลภาวนาเท่านั้นคนไปทั้งอื่นก็หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ความสุขที่แท้จริงคือธรรมะคำสอนพุทธเจ้าวิธีทำสติวิธีทำสมาธิวิธีสร้างจิตใจให้มีปัญญาเช่นเราไม่โกรธได้เนี่ยถือว่าคนนั้นฉลาดคนไหนโกรธได้คนนั้นยังโง่อยู่นี่เราจะฉลาดเราก็ต้องไม่โกรธคนไม่โกรธได้คือคนฉลาดวัดฉลาดวัดโง่กันวัดตรงใจนี่เองตรงโกรธไม่โกรธนี่เองฉะนั้นการที่เรามาฝึกตนมาปฏิบัติตนอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมก็ถือว่านี่เนี่ยกำไรของเราทั้งหมดเป็นมรรคเป็นผลที่เราจะได้รับผลทำแล้วก็เห็นก่อนตายไม่ใช่ไปตายเลยจึงจะเห็นบุญบาปก็เห็นก่อนตายบุญก็เห็นก่อนตายศีลก็รับก่อนตายสมาธิก็ทำก่อนตายฟังเทศฟังธรรมก็ทำทั้งก่อนตายทั้งหมดตายแล้วจึงจะได้รับผลแต่คนไปรับผลตอนตายนั้นไม่ได้รับตอนเป็นไม่ทำไปตอนตายแล้วไปทำก็ถือว่าไม่ได้รับผล
การทำบุญทำทานเนี่ยต้องทำให้เป็นนิจศีลทำให้ใจเนี่ยไม่ลืมบุญนึกเมื่อไรมันเหมือนกับคนติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยบุญก็ทำอย่างนั้นนึกเมื่อไรก็คิดถึงติดเหล้าเนี่ยเลิกไม่ได้ติดบุหรี่นี่เลิกไม่ได้ติดการพนันนี่เลิกไม่ได้พอนึกเลยมันเกิดความต้องการการทำบุญก็เหมือนกันเนี่ยเราทำบุญนี่ถ้านึกถึงความปรารถนามันมีคิดว่ามันเป็นความสุขของเราการให้ทานเนี่ยเราก็เลิกไม่ได้ถือว่าทำแล้วให้ความสุขแก่ครอบครัวเราแก่ตัวเรายิ่งทำยิ่งรวยศีลนี่เราทำแล้วเกิดความหนักแน่นจิตใจมั่นคงจิตใจมีความสุขสงบกว่าตอนไม่มีศีลคนมีศีลนี่คนจิตใจหนักแน่นไม่เป็นคนหูเบาไม่เป็นคนใจเร็วไม่เป็นคนใจร้ายเป็นคนใจเยือกเย็นเมื่อเรารู้ว่าศีลนี่เป็นของดีเราก็มั่นคงต่อศีลของเราสมาธิรู้ว่าเราทำแล้วไม่โกรธเป็นคนอารมณ์เย็นฮะเลิกโกรธได้เราก็ฝึกสมาธิเราเพื่อจะให้เลิกโกรธได้เพื่อให้ใจเย็นได้ขึ้นมาอย่างการที่ว่าเรามาทำเสียก่อนรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาตั้งแต่มีชีวิตเนี่ยแล้วเอาไปเลยบุญอันนี้เป็นของเราทันทีใครจะทำให้เราที่หลังตอนตายก็ช่างเขาเถอะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ตายแล้วใครจะทำก็ทำไม่ทำก็แล้วไปเป็นฉันทำไม่พอแล้วให้ทานไว้รวยแล้วรักษาศีลไว้รวยแล้วทำสมาธิไว้พอแล้วเป็นนี่ทำไว้ก่อนตายเขาเรียกว่าคนฉลาดพระพุทธเจ้าท่านจึงได้สอนไม่ให้ประมาททำตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่แม้แต่เด็ก7 ขวบพุทธเจ้ายังให้เอาอริยทรัพย์เลยอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในที่ติดตัวไปได้ทรัพย์ภายนอกเป็นของอาศัยอยู่ใครก็เอาไปไม่ได้ ใครๆก็อยากได้ทั้งนั้นเนี่ยแหวนเงินทองบ้านเรือนทรัพย์สมบัติภายนอกเนี่ยใครๆก็ยึดถือเป็นของเราใครๆก็ไม่อยากจากไปใครๆก็ไม่อยากให้หมดไปแต่เขาก็เอาไปไม่ได้เขาก็ทิ้งให้คนอื่นครอบครองต่อไปตัวเองเขาก็ได้แต่บุญกุศลไปอย่างเดียวแต่ถ้าเขาไม่มีบุญเขาไม่ทำไปเลยเขาก็ไม่เอาอะไรไปเลยเขาก็กินบุญเก่าหมดแล้วบุญใหม่ก็ไม่มีเขาไปอดไปอยากไปยากไปจนไปทุกข์ทรมานใจอีกต่อไปอีกฉะนั้นเราควรทำตั้งแต่มีชีวิตทำตั้งแต่วันนี้เลยสมาธิทำวันนี้จะได้ไม่โกรธศีลรักษาวันนี้ใจจะได้เย็นจะได้หนักแน่นทานทำวันนี้เราจะได้มั่นใจว่าเราเนี่ยเป็นคนรวยแล้วคนให้ทานได้ก็คือคนมีทรัพย์ภายในคนให้ทานไม่ได้คือว่าคนจนใจนั่นเองให้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอคนจนใจคนอิ่มใจนี่เท่าไหร่ก็อิ่มกินก็อิ่มนั่งก็อิ่มนอนก็อิ่มเดินก็อิ่มคิดนึกอะไรก็อิ่มเพราะมันอิ่มใจคนไม่พอไม่มีเงินร้อยล้านพันล้านกินอิ่มแล้วก็ยังหิวกินอิ่มแล้วก็ยังอยากนั่งก็อยากเดินก็อยากนอนก็อยากคิดแต่ว่าปรารถนามากๆขึ้นไม่อิ่มสักทีพอใจเขาไม่อิ่มเขาก็ร้อนลุ่มกลุ่มอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเขาหาความสุขไม่ได้เพราะไม่มีอะไรที่จะพอดีในใจเขาฉะนั้นบุญเนี่ยเห็นชาตินี้ไม่ต้องไปรอตอนตายรับศีลตอนนี้สมาธิตอนนี้มีปัญญาตอนนี้ทำอะไรให้ตัวเองเห็นทำให้ตัวเองพอใจตัวเองเสียทานให้ตัวเองพอใจตัวเองว่าให้เต็มที่แล้วศีลรู้ตัวเองรักษาดีแล้วสมาธิทำใจสงบแล้วนี่พระรัตนตรัยอยู่ในใจเราหมดแล้วเราก็พอใจเรื่องอย่างนี้ก็ต้องทำเอาเองนะอย่าไปรอแกแล้วให้ลูกหลานทำให้เราตายแล้วก็คงจะสวดให้เราจะเทศน์ให้เราจะสอนให้เราอันนั้นถือว่าเป็นคนหลงตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ต้องเอาได้แต่ตอนเป็นตอนเนี้ยรีบทำตอนนี้เรียบขวนขวายตอนนี้รีบใส่ใจตอนนี้รีบทำอะไรให้ตัวเองเห็นให้หมดให้เห็นว่าตัวเองได้ทำเยอะแยะแล้วท
ทำไม่มากก็ตอนที่จะทิ้งไว้ในโลกนี้มันต้องแบ่งครึ่งกันนะพุทธเจ้าท่านบอกว่าทรัพย์สี่ส่วนทำบุญส่วนหนึ่งทรัพย์สี่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเอาไปกินไปใช้ส่วนหนึ่งไปยุกยารักษาโรคส่วนหนึ่งเอาไปให้แก่ลูกบุตรภรรยาสามีส่วนหนึ่งก็ใช้หนี้เก่าคือให้บิดามารดาอีกส่วนหนึ่งก็ทำทานทำให้แก่บิดามารดานี่ก็ทำทานเหมือนกันทำให้แก่ผู้มีศีลมีธรรมสละเป็นทานไปนี่ก็ถือว่าเป็นทานท่านบอกก็สี่ส่วนเอาไปส่วนหนึ่งคนเดินมากสี่ส่วนไม่เอาเลยไปสักส่วนบางทีขาดทุนก็มีสี่ส่วนได้ไปส่วนหนึ่งยังดียังติดตัวไปชาติหน้าแต่บางคนสี่ส่วนทิ้งไปหมดทุกส่วนเลยแถมไม่ได้อะไรติดตัวกับขาดทุนฉะนั้นนี่พุทธเจ้าท่านบอกให้เรารีบทำให้เห็นว่าเราได้ไปส่วนหนึ่งแล้วฐานได้ไปส่วนหนึ่งศีลได้ไปส่วนหนึ่งสมาธิทำใจสงบได้ไปส่วนหนึ่งอันนี้เป็นยอดบุญกุศลที่เราทำของเราเราก็เอาไปของเราคนอื่นจะฝากฝังไว้ให้ใครไม่ได้จะไปรอเขาส่งท้ายตอนเราตายไม่ได้ตายแล้วค่อยส่งบุญให้ฉันนะส่งศีลส่งทานส่งภาวนาให้ฉันเขาเรียกคนหลงตอนเป็นไม่ฉลาดไปรอให้เขาทำบุญ7วัน100วันนั้นไม่ได้อะไรเลยทำบุญตามประเพณีตัวเองไม่ได้ไปหลอกได้กับลูกกับหลานที่ทำคนตายไม่ได้ถ้าพูดกันตามความจริงนะจะได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ามันไม่แน่ใจว่าตัวเองไปเกิดเป็นอะไรจะเกิดเป็นเทวดาก็ไม่รับไปลงนรกลึกก็ไม่รับเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่รับเป็นมนุษย์ก็ไม่รับที่จะรับได้ก็พวกเปรตจำพวกเดียวเท่านั้นเองดังนั้นที่เรารับได้รับบุญได้เนี่ยรับตั้งแต่เป็นให้ทานรับไปรักษาศีลรับไปทำภาวนารับไปที่เราทำเนี่ยพวกเรารับบุญของเราหมดแล้วไม่ต้องใครอุทิศไม่ต้องใครแผ่ให้เราเก็บของเราไว้เต็มสมบูรณ์แล้วเราก็อิ่มใจสบายใจภูมิใจว่าเลือกบุญของเราเป็นทรัพย์ภายในไปแล้วเราจะได้มั่นใจตัวเองฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเราจึงเพียรพยายามทำให้ใจของเรารู้จักความสงบสงบแล้วมันเห็นบุญเป็นอย่างไรโอ้บุญละเอียดอ่อนจริงๆบาปเป็นยังไงบาปก็ร้อนเล่าร้อนแต่ละเอียดอ่อนร้อนละเอียดอ่อนไม่ใช่ร้อนเหมือนไฟมันร้อนจี้เข้าไปในหัวใจร้อนบุญละเอียดอ่อนทำให้ใจชื่นบานมันละเอียดอ่อนกว่าที่เราอยู่ข้างนอกมีความสุขมากกว่าข้างนอกอสวรรค์สวรรค์ที่มีอยู่ในใจคนที่กินอยู่หลับนอนมีความสุขใจรื่นเริงบันเทิงใจนี่เนี่ยสวรรค์อยู่ในหัวใจละเอียดอ่อนเหลือเกินใครไม่ทำใครไม่เห็นนิพพานอยู่ที่ใจนิพพานยังไงเวลาทำแล้วใจมันว่างใจมันปราศจากทุกข์ใจมันไม่กังวลเกิดกับใจมันละเอียดอ่อนจะบอกไม่ได้เนี่ยเราเพียรทำพยายามทำรู้เห็นอย่างนี้เราก็มั่นใจว่าทำแล้วให้ผลเราในชาตินี้เป็นความสุขที่ดับทุกข์ได้จริงๆบุญอันนี้ช่วยได้ในชาตินี้ไม่ต้องไปรอชาติหน้าเนี่ยต้องไปแทงหวยบุญจะช่วยให้เรารวยก็มาจนถึงวัดรวยแล้วจะไปรวยอะไรกันล่ะมาจนถึงวัดเป็นคนรวยแล้วก็รวยต่อไปไปแทงหวยก็จนไปอีก10บาทแต่เรามีเงิน10บาทแล้วเราก็รวยแล้วเราไม่ต้องไปแทงอยากหิวซื้ออะไรกินไปก็อิ่มนะแต่นี่เราอยากรวยมาทำบุญแล้วคงจะถูกหวยไปเล่นหวยใต้ดินบนดินหมดเนี่ยบุญน่ะช่วยให้เรารวยแต่เราไปเล่นหวยเลยจนฉะนั้นเราบันดาลตัวเองทำตัวเองฉะนั้นเราก็คือว่าความสุขเราหาจากความพอใจทำยังไงเราพอใจได้นั่นแหละความสุขคนรวยก็รวยจากความพอใจทำไงให้พอใจได้นะคนรวย
คนจนไม่พอใจนะคนจนคนร้อนใจคนคับแค้นใจคนไม่รู้จักพอนะคนจนมีเงินร้อยล้านก็ยังคับแค้นใจยังมีความโกรธความพยาบาทมีมึงมีกูมีทุกข์ใจอยู่ด้วยนั่นคือไม่ใช่คนรวยคนรวยต้องใจกว้างใจสบายใจไม่มีทุกข์เกิดจากความพอใจอยากขยากรวยทำให้พอใจคนขอทานก็เป็นคนรวยถ้าพอใจคนอยู่ในสลัมก็รวยได้ถ้าพอใจว่าไอ้ชีวิตสลัมเนี่ยมันสบายจังเลยกินแล้วไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องดอกเรื่องดวงอะไรกินได้นอนหลับคนเราก็เกิดมาแค่นี้ก็ตายเท่ากันไม่ใช่รวยร้อยล้านแล้วจะอยู่สักร้อยปีถึงก็อาจจะอายุสั้นเป็นหัวใจวายตายก่อนเราก็ได้เพราะเราไม่คิดมากก็เกิดความพอใจในชีวิตตัวเองที่อยู่แบบง่ายๆอยู่อย่างสบายกินอิ่มนอนหลับแต่คนบางคนเนี่ยก็คิดว่าชีวิตตัวเองคงลำบากจังเลยคนอื่นคงสบายกับเรามันมีปัญหาเยอะนั่นคือเราไม่พอใจในชีวิตตัวเองไปมองคนอื่นสบายกว่าเราแต่พุทธเจ้าท่านบอกว่าใจท่านนั้นน่ะที่จะทำให้สบายได้ทุกคนมีทุกข์ทั้งนั้นต้องกินต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องทำอะไรทุกอย่างที่เป็นทุกข์ทั้งนั้นฉะนั้นทุกคนรู้จักวิธีดับทุกข์ที่ใจบุคคลนั้นพอดีมีความสมหวังในชีวิตตัวเองอันนี้ถ้าเราไม่พอใจมันก็ดิ้นหล่นเห็นไหมเหมือนกับเด็กก็อยากจะโตพอโตก็อยากพอโตก็อยากเป็นเด็กจนก็อยากรวยรวยก็อยากอยู่เหมือนอย่างคนจนบ้างสบายดีเขาก็เลยกลายไปว่าไม่มีความพอดี